างดีคืนดีเนี่ยไปสร้างข่าวปลอมข่าวเท็จนะคะเรื่องสาวน่านโดนวางยาสาวน่านตายแล้วมาจากคนนี้เขาเคยนำเสนอข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับคุณก้อยนะอ้างว่าคุณก้อยมีการเผาศพคุณก้อยไปแล้วอ้างว่าคุณป้อยโดนคุมขังต่อมาก็อ้างว่าเรื่องนั้นข้อมูลมันไม่จริงแล้วก็อ้างว่ามีการคุกคามมีการติดตามนะผมเรียนท่านผู้ชมทราบนะจนถึงวันนี้ยังไม่มีการคุกคามหรือติดตามคนคนนี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนบวชกันมานานแล้วผมไม่มีเวลาทำเพราะว่ากระแสอื่นมันมาทับอยู่นะครับจริงๆก็มีข้อมูลมานานแล้วรอที่จะนำเสนอเพราะนำเสนอเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกจำได้ไหมฮะมีคนคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นศาสนาจารย์ด็อกเตอร์ออกมาปล่อยข่าวให้ร้ายสถาบันแล้วก็ปล่อยข่าวเรื่องของคุณก้อยนะว่าถูกฆ่าถูกเผาไปแล้วนะครับต่อมาก็บอกว่าติดคุกพอโดนจับได้ไล่ทันก็บอกผมไม่ได้พูด นะครับแล้วก็ผมก็เปิดโปงข้อมูลข้อเท็จจริงว่าคุณก้อยก็อยู่ตามปกติไม่ได้เป็นดังที่เขานะฮะเดาวิพากษ์วิจารณ์และมโนแต่อย่างใดแต่สิ่งที่ตามมาคนเรามันเกิดจากกรรมนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นฮะรถแฉเละศาสนาจารย์คนหนึ่งแล้วกันนะผมไม่บอกนะนะลี้ภัยตอนแก่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องสนุกนี่อ้างคมชั้นลึกเลยนะใน YouTube กลุ่มใต้ดินในยุโรปเวลานี้ไม่มีเรื่องใดเด็ดดวงเท่ากับโรสนะฉัตรวดีอมรพันธ์นะครับผู้ต้องหาตามมาตรา12ซึ่งหลบหนีอยู่ตั้งธงปักฐานอยู่ที่ประเทศอังกฤษกับครอบครัวนะซึ่งเป็นสามีฝรั่งนะเปิดฉากแฉศาสนาจารย์แอดมินเพจกลุ่มศาสนวิทยานะเป็นด็อกเตอร์นะบอกว่าสมบทด้วยป้าวันเพ็ญ นะสวีเดนและกลุ่มสะพ้ายเสียงชาวบ้านนะครับก็เขียนบนเพจไซต์เนี่ยบอกว่า4ปี5ปีที่ผ่านมานะฮะชื่อว่าอะไรนะคนเนี้ยแล้วกันนะศาสนา เขาเรียกว่าศาสนวิทยาคนเนี้ยเอาศาสนวิทยากันนะไม่ใช่ศาสนาอาจารย์ศาสนวิทยานะครับมีคนพูดถึงมากมายในฐานะนักศาสนวิทยาวิจารณ์ศาสนาและค่านิยมความเชื่อแบบตรงไปตรงมาจนกลายเป็นเพจผู้ติดตามกว่า 200,000 คนนะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์สื่อออนไลน์ฉบับหนึ่งว่ามีโซเชียลมีเดียเป็นดาบทั้งสองคมแต่มีสิทธิเสรีภาพมากที่ต้องมีหน้าที่ ความรับผิดชอบตระหนักถึงการใช้ให้มากตามมาเช่นกันและเมื่อการสื่อสารมากโอกาสที่จะสื่อสารเรื่องไม่จริงหรือเรื่องไม่เหมาะสมเช่นหมิ่นประมาทคนอื่นนะครับภายหลังเพจดังกล่าวเนี่ยก็พยายามนำเสนอข้อความโพสต์ที่เหม็นเมคล้ายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลผู้ต้องหาตามมาตรา12จึงมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อกลางเดือนกันยายน2562นะครับเขาก็อ้างว่ามีเจ้าที่โทรมาสอบถามเกี่ยวกับข้อเขียนแฟนเพจนะครับเขาก็พยายามสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์นะครับผ่านตรงข้ามคสช.ว่าพร้อมสู้ตามวิธีตามกฎหมายที่เป็นธรรมในประเทศไทยอีกทั้งเชื่อมั่นในการเปิดหน้าและพูดคุยด้วยเหตุผลนะฮะต่อมานะฮะโพสต์ของเขาบอกว่าตอนนี้กลัวจริงๆไม่ได้พูดเล่นอาจจะเลิกเลยยังไงก็ลาล่วงหน้าไว้ก่อนนะขอบใจสำหรับคนที่รักและคนจริงใจจากนั้นก็มีข่าวแอดมินเฟซบุ๊กคือเขาเองแหละเดินทางไปต่างประเทศและกำลังทำเรื่องลี้ภัยแต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากพวกเดียวกันนะเป็นแอดมินเพจซึ่งอยู่ในต่างประเทศไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องลี้ภัยแค่มีบุคคลลึกลับโทรศัพท์ไปก่อกวนนะครับ
โรสนะฮะจากลอนดอนก็มีการทำคลิปขึ้นมาไปฟังเสียงโรสหน่อยโรสพูดว่าอย่างไรเดิมทีเนี่ยมันเป็นพวกรักเจ้านะคะเพราะว่าใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยถ้าพี่ๆน้องๆตามเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีรูปมันเนี่ยโพสต์รูปอีทอมรถถังนะคะประธานกกปสที่สั่งเฮียออกมายิงหัวกบาลคนไทยนะคะเดิมเนี่ยมันเป็นพวกกกปสแต่พอที่นี่จับพลัดจับผูไปเข้ามารู้จักกับสมศักดิ์เจียมนะคะก็เห็นว่าพวกที่มันลี้ภัยม.112ไปอยู่ในต่างประเทศไม่ต้องทำมาหาแดกนะคะอย่างอีเละจันไรคางคกไฟอีสัมสอนหน้าตาส้นตีนตัวเนี้ยนะคะไปอยู่ในฟินแลนด์สร้างเรื่องสร้างราวเนี่ยจนมันได้รับสถานะลี้ภัยไปแล้วเนี่ยถึง10ปีงานการฟูลไทม์ทำกับฝรั่งชาวต่างชาติไม่เคยมีทำรายได้หลักๆของไออีลี้ภัยแก๊งนี้นะคะของไอจรันจันไรอีเละจันไรนะคะแล้วก็ไอด็อกเตอร์จรันเนี่ยคือเกาะรัดเกาะหลวงของประเทศฟินแลนด์ของประเทศฝรั่งเศสแดกนะคะมันแก่แล้วมันก็อ้างว่าไม่ต้องไปเรียนภาษาประเทศเขานะคะนะก็คือนั่งกินกินนอนนอนสบายพอที่นี้ไอเห็นปุ๊บนะคะเริ่มเข้ามาเก็ตอินวอร์ดกับขบวนการนี้โดยการที่โพสต์สุ่มเสียงโพสเฉียดๆนะคะวันดีคืนดีเนี่ยไปสร้างข่าวปลอมข่าวเท็จนะคะเรื่องสาวน่านโดนวางยาสาวน่านตายแล้วมาจากไอเป็นตัวต้นเรื่องเลยเนื่องจากโพสต์นี้เป็นการวางแผนของอีเละจันไรคางคกไฟนะคะนะให้ไอโพสต์แรงเข้าไว้เพื่อที่ไปยั่วยุทางการไทยไปยั่วยุทหารให้ออกหมายไล่จับนะคะไอ้ไม่ให้กลับประเทศนะคะโดยอเจนดาของมันต้องการให้สื่อของพวกเผด็จการเล่นข่าวนี้เพราะอะไรเพราะจะได้ขอลี้ภัยได้อย่างง่ายๆเหมือนที่ไอ้อีลี้ภัยรุ่นก่อนๆเคยทำมาแล้วนะคะนะสร้างเรื่องสร้างราวพยายามจะอบพยพลี้ภัยเข้าไปในประเทศที่เจริญแล้วเพราะว่าไม่อยากจะทำงานอยากจะนั่งกินกินนอนนอนเป็นปรสิตเป็นชนชั้นต่ำในประเทศที่เขาเจริญแล้วนะคำพูดของโรสพอหอมปากหอมคอเนี่ยผมไม่เอายาวก็คงจะเห็นอะไรมากมายขึ้นฟังจากโรสก็เล่าว่านะคนเนี้ยนะเดินทางออกจากเมืองไทยไปนิวซีแลนด์หวังจะไปพึ่งพาจันยายิ้มแย้มผู้ต้องหาตามมาตรา12แต่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะครับปรากฏว่าเห็นจันยาช่วยกลุ่มไฟเย็นซึ่งหลบหนีไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสลี้ภัยในปารีสก็นึกว่าจะเคลื่อนไหวนะสิทธิมนุษยชนจะเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะตรงข้ามเธอกลับบอกว่าอาจารย์แก่ๆคนนี้คือภาระที่ต้องแบกไปจนตายนะเขานั้นเล่ร่อนมาถึงกรุงปารีสฝรั่งเศสหมายจะให้จรัญดิษฐาอภิชัยนายกสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้แผ่นดินไร้พรมแดนต้องเรียกว่าไร้แผ่นดินว่ากันนะช่วยเหลือลี้ภัยแต่ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากศิลปชัยไม่ได้ถูกดำเนินคดีมาตรา112ต่างจากกลุ่มไฟเย็นใช้เงื่อนไขสุรชัยแซ่ด่านอุ้มฆ่าในลาวทำเรื่องลี้ภัยมาอยู่ในฝรั่งเศสนะครับบังเอิญเขาก็ไม่ใช่คนเดือนตุลาไม่ใช่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองอ้างว่าเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งมองโลกสวยคิดว่าเป็นมิตรสหายอุดมการณ์เดียวกันจะอุ้มคนพเนจรหมอนหมิ่นหรือคนตุหักตุรังหรือเปล่านะครับไม่มีใครจริงใจกับคนคนนี้นะครับก็คนคนนี้เขาก็คล่ำเคร่งอยู่กับตำรานะครับแถมโปรไฟล์ไม่มีผลงานถูกจับกุมหรือคุมขังตั้งข้อหาจากอำนาจเผด็จการจึงไม่ได้รับความสนใจจากเหล่านักช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในฝรั่งเศสนะครับเขาก็หลบหนีมาอยู่ปารีสก็กลายเป็นภาระของเพื่อนนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเพื่อนที่ปารีสนะครับก็ส่งไปอาศัยอยู่กับตั้งอาชีวะที่ลี้ภัยอยู่นิวซีแลนด์ซึ่งตอนนี้ครอบครัวของตั้งค่อนข้างมีฐานะเลี้ยงตัวเองได้ตอนนี้ก็ทำหน้าที่มีชีวิตอยู่ในนิวซีแลนด์นะครับก็ฝากให้ไปตามฟังโรสอยู่แฉใน YouTube ซึ่งข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามเนี่ย
นะเพราะคนแบบโรสก็มีวิธีคิดแบบประหลาดประหลาดนะและจุดยืนแบบการเมืองแบบแปลกๆนะครับซึ่งก็ที่แฉเนี่ยก็บอกว่าแฉพฤติกรรมซึ่งชายคนเนี้ยคนไหนก็ไม่รู้นะที่ปรากฏว่าบ้านของตั้งเนี่ยเขามีวงจรปิดเพื่อที่จะจับขโมยเพราะที่บ้านตั้งมันโดนขโมยขึ้นมาหลายรอบแล้วปรากฏว่าก็ไปเจอเนี่ยเขาเรียกว่าไงผมจะตั้งชื่อว่าไงดีศาสนาจารย์หรือว่าไงดีตั้งชื่อว่าศาสนาวิทยาศาสนาวิทยานะโอเคคนเนี้ยดันไปช่วยตัวเองตามมุมต่างๆในบ้านตั้งก็ไล่ออกจากบ้านคนนี้เขาเคยนำเสนอข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับคุณก้อยนะอ้างว่าคุณก้อยมีการเผาศพคุณก้อยไปแล้วอ้างว่าคุณป้อยโดนคุมขังต่อมาก็อ้างว่าเรื่องนั้นข้อมูลมันไม่จริงแล้วก็อ้างว่ามีการคุกคามมีการติดตามนะผมเรียนท่านผู้ชมทราบนะจนถึงวันนี้ยังไม่มีการคุกคามหรือติดตามคนคนนี้ผมมาดูมานานแล้วแต่ทางเจ้าที่ของรัฐเขาก็ดูเฉยๆยังไม่มีคำสั่งอื่นใดให้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลดังกล่าวเลยนะส่วนเขาหลบหนีไปอยู่แล้วแสดงพฤติกรรมแบบนั้นท่านผู้ชมก็พิจารณาเขาเองนะครับสิ่งที่เขาทำทั้งหมดตอนนี้มันคืออะไรมันคือกรรมที่มันเกิดจากการกระทำนะฮะสร้างข่าวลวงข่าวเท็จข่าวปลอมใส่ร้ายสถาบันสุดท้ายก็ไปจนตรอกที่กรรมนะใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ โดยแดนไกลใครจะเห็นยากลำเข็นเพียงใดใจยังมันจะปกป้องพ้องไทยชั่วนิรันดร์ชีวันก็ยังห่วงแผ่นดินด้วยหน้าที่ชีวิตรับผิดชอบคือคำตอบที่รบอยู่ไม่รู้สิ้นความภูมิใจลึกล้ำดำมาจินรักแผ่นดินรักเกียรติศักดิ์นักรบไทยคิดถึงยอดหฤทัยใจจะขาดแต่ไม่อาจตัดใจทิ้งไปได้ด้วยหน้าที่ศรัทธาท่าใจกายคงความหมายเกินค่ากว่าชีวิตส่งใจข้ามขอบฟ้าห่วงหาเสมอหวังเพียงเธอนึกถึงผู้อยู่ที่นี่
คอยรอวันรุ่งของพรุ่งนี้ฟ้าคงมีพรชัยให้กับเราใครใครจะเห็นยากลำเข็นเพียงใดใจยังมันจะปกป้องของไทยชั่วนิรันดร์สิ้นชีวันก็ยังห่วงห่วงแผ่นดินด้วยหน้าที่ชีวิตรับผิดชอบคือคำตอบที่รบอยู่ไม่รู้สิ้นความภูมิใจลึกล้ำดำมาจินรักแผ่นดินรักเกียรติศักดิ์นักรบไทยคิดถึงยอดหฤทัยใจจะขาดแต่ไม่อาจตัดใจทิ้งไปได้ด้วยหน้าที่ศรัทธาท่าใจกายคงความหมายเกินค่ากว่าชีวิตส่งใจข้ามขอบฟ้าห่วงหาเสมอหวังเพียงเธอนึกถึงผู้อยู่ที่นี่ขอให้รอวันรุ่งของพรุ่งนี้ฟ้าคงมีพรชัยให้กับเรา